คนเสกกัญญารู้สึกยังไงที่เขาบอกพรรคคุณเสกกัญญาเนี่ยทวงทุกอย่างเลยแต่ค้านทุกนโยบายเลยก็เราคนเยอะนะคะก็อาจจะมีบางคนที่เห็นด้วยกับบางนโยบายหรือว่าไม่เห็นด้วยกับบางนโยบายนะคะพอคนนึงค้านคนนึงเห็นด้วยก็อาจจะทําให้ความเกิดความรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราก็ที่คุยกันที่ว่าจะให้ทําหรือไม่ทํานะแต่ว่ามันก็ต้องมีวิธีการที่เหมาะสมด้วยแล้วก็มาถกกันที่วิธีการมากกว่าเป้าหมายจะเป็นเป้าหมายเดียวกันแต่ว่าวิธีการที่จะไปเนี่ยมันไปได้หลายทางดังนั้นเนี่ยเราทวงเป้าที่มันควรจะไปถึงแต่ว่าค้านในเรื่องของวิธีการมากกว่าค่ะตรงนี้ก็แต่จริงๆแล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้เริ่มอภิปรายเลยนะคะ152เริ่มวันนี้อีก2นาที9โมงไม่รู้ว่าจะเปิดสภาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเขายังถกกันเรื่องเวลาของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านกันไม่จบอยู่เลยค่ะตอนนี้แต่ว่าคุณจิตกัญญาไม่ใช่เหรอที่เป็นคนเริ่มที่บอกธีมอ่ะรัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ประชาชนน่ะใช่ค่ะก็ซึ่งเนี่ยค่ะอย่างดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเราก็เริ่มเห็นชัดแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเพื่อแบบจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดปัญหามันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมอย่างที่เขาเคยบอกว่ามันวิกฤตแล้วเนี่ยจะแก้มันต้องแก้ตอนนี้ไม่ใช่รอไปอีก6เดือนบวกๆด้วยยังไม่รู้ว่าจะต้องได้เมื่อไหร่ทีนี้มันก็เหลือแค่ว่าเป็นสื่อแข่งศักดิ์ศรีนะต้องทำให้ได้หรือไม่ก็เป็นการทำเพื่อรักษาภาพลักษณ์รักษาฐานเสียงของตัวเองอ่ะสุดท้ายถ้าคุณเห็นอกเห็นใจประชาชนจริงเนี่ยมันควรจะต้องมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่เมื่อวานนี้ไม่ใช่อีก6เดือนข้างหน้าค่ะฟังเพื่อไทยเขาโต้ตอบคุณชลีกัญญาว่านี่ถ้ารออีก10เดือนอย่างที่ก้าวไกลบอกป่านนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นที่เขายังทำไปต้องเยอะนะก็นี่ค่ะใกล้จะ10เดือนแล้วนะคะแล้วก็ Digital Wallet เนี่ยเราก็รอมาจะครบปีแล้วถ้าถึงไตรมาส4เนี่ยฉันคิดว่าก็ครบปีพอดีค่ะก็คือมากนานกว่า10เดือนแล้วค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลิกเล่นมุกนี้ได้แล้วฉันคิดว่าเรื่องรอ10เดือนเนี่ยค่ะเพราะว่าอยู่เพื่อไทยก็ต้องรอเหมือนกันเพราะว่าอะไรก็ไม่พร้อมสักอย่างนะคะเหมือนกับแบบว่ามาเป็นสนามทดลองขอลองโยนหินสักหน่อยว่าจะเอาเงินจากตรงนี้ได้ไหมตอนนี้นี่ดิฉันนั่งทำข้อมูลอภิปรายเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วประมาณ5รอบนะคะตกลงแล้วเนี่ยมันการที่เรารอเนี่ยเราไม่ได้รออย่างมีความหวังเรารอเมื่อไหร่รัฐบาลจะคิดเสร็จนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเลิกเล่นมุก10เดือนได้แล้วล่ะค่ะเอ๊ะคุณชลีกัญญาในมุมนึงเขาบอกว่าคุณชลีกัญญากับพรรคก้าวไกลไม่เคยเป็นรัฐบาลนะไม่รู้หรอกว่าการเป็นรัฐบาลต้องการเวลาต้องการงบประมาณมันไม่ชิดพลิกฝ่ามือเที่ยวมาพูดทวงอยู่นั่นแหละแล้วก็ค้านทุกเรื่องเห็นยังไงก็เราก็จริงอ่ะเราไม่เคยเป็นรัฐบาลค่ะแต่ว่าเราคิดว่าตอนที่เราจะเป็นรัฐบาลเราเตรียมตัวดีกว่านี้แน่นอนนะคะตอนที่ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมสำหรับการทำหลายๆนโยบายนะเพราะว่ารถแมพเรามันชัดนะคะว่าร้อยวันแรกทำอะไรนะคะหนึ่งปีแรกต้องทำอะไรเสร็จนะคะนี่เราก็เลยต้องวางแผนล่วงหน้านะแม้แต่กระทั่งร่างมติครม.ร่างเอกสารเตรียมเข้าครม.พูดง่ายๆนะคะดังนั้นเนี่ยระดับของการเตรียมพร้อมของเรามันต่างกันถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูแคลนแล้วก็ไม่เรียกว่าไม่ได้นั่งนิ่งๆอ่ะก็คือเตรียมตัวเต็มที่เหมือนกันก็ยังงงว่านี่เคยบริหารราชการมาก่อนจริงๆเหรอหรือว่าทีมที่เขาเคยทำเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วเขาออกไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยดูไม่ออกเลยค่ะว่าเคยเป็นรัฐบาลมาก่อนค่ะ